สวัสดีครับวันนี้พบกับผมวิชัย PT ครับวันนี้เรามาอยู่กับตัว New Holland นะครับเป็นรุ่นT6090 คลาสสิกนะครับขนาด165แรงม้านะครับคันนี้เป็นตู้แอร์นะครับผมอยู่ในตู้แอร์นะวันนี้อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะรังสรรค์หรือเรียนรู้ได้หมดภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีนะครับแต่ดูคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบนะครับเป็นตู้แอร์นะครับส่วนมากเป็นระบบไฟฟ้าหมดนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะครับคันนี้อยู่ที่3ล้านนะครับราคาอยู่ที่3ล้านนะครับเป็น6สูบ600ไม่ใช่6ล้านคน6สูบ 6,728 ซีซีครับขนาด165แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่710นิวตันเมตรที่ 1,400 รอบนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยแม้กระทั่งตัวคลัตช์นะครับตัวคลัตช์คลัตช์นี่ก็เป็นไฟฟ้าเหยียบนี่เหมือนเหยียบคันเร่งเลยเบาวิวเลยนะครับแล้วก็ตัวโทรคอนโทรลเดินหน้าถอยหลังนี่ก็จะเป็นตัวนี้เป็นไฟฟ้าหมดนะครับไฟฟ้าหมดเลยนะครับตัวนี้ระบบเขาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับต้องเรียนรู้นะครับเป็นตู้แอร์นะครับตู้แอร์มีปรับแอร์มีฮีเตอร์นะครับหน้าหนาวก็สามารถปรับฮีเตอร์ได้นะครับคันนี้ก็ใหญ่มากครับใหญ่มากเดี๋ยวผมพาไปดูมิติข้างนอกนะครับเดี๋ยวขอดูข้างในก่อนพอดีข้างนอกอากาศร้อนผมก็เลยขอมาเปิดแอร์ก่อนนะครับถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันอยู่ข้างนอกข้างๆนะครับบรรจุที่285ลิตรนะครับรอบ PTO ตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นแบบอิสระเลยนะครับมีแบบ540กับ 1,000 รอบต่อนาทีนะครับมีชุดคอนโทรลหางอยู่ตรงไหนตรงนี้นะครับนะฮะเอาลงมันก็จะลงนะครับตัวนี้นะครับคือคอนโทรลหางตัวนี้ก็คือเป็นตัวคอนโทรลขึ้นลงปรับระดับได้นะครับปรับน้ำหนักว่าจะให้ขึ้นลงขึ้นช้ายังไงนะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็น19เกียร์เดินหน้านะครับ19เกียร์เดินหน้า6เกียร์ถอยหลังนะครับชุดเปลี่ยนเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีเต่ากระต่ายบวกลบนะครับมี ABC นะครับตัวนี้อยู่ที่ B นะครับ ABC ถ้า C เนี่ยถ้ารถไม่วิ่งจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น C ได้นะครับเพราะว่ารอบจะเป็นรอบความเร็วที่สูงนะครับแต่ถ้าใช้งานปกติก็จะเป็น A กับ B นะครับตัวนี้มันอยู่ที่ B นะสามารถที่จะปรับตัวนี้ได้เลยนะครับผมจะกดตัวนี้นะครับนะฮะมันจะลงเห็นไหมฮะเลขตัวนี้นะเลขตัวนี้ถ้ากดขึ้นมันเลขก็จะขึ้นนะครับนี่คือระบบเกียร์นะครับรอบก็จะตั้งเป็นออโต้ให้นะครับเป็นรอบออโต้ให้นะครับก็คือตั้งเป็นออโต้แล้วตัวนี้นะครับการตั้งไถตั้งอะไรประมาณนี้ครับตั้งรอบไถต้องศึกษาครับคือจะให้มาอธิบายในระยะนี้คือรถมันไม่ได้ลองไถมันไม่เห็นภาพนะครับก็ขออนุญาตแนะนำเป็นคร่าวๆไปนะครับแอร์เย็นมากแอร์เย็นมากนะคันเร่งไฟฟ้าตัวนี้ตัวคันเร่งครูซคอนโทรลนะครับเร่งรอบก็จะขึ้นตัวนี้นะครับเร่งง่ายมากนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับระบบเกี่ยวกับการคอนโทรลข้างหลังได้เลยนะครับเบาะนุ่มมากนุ่มจนนั่งหลับได้เลยอ่ะครับขับรถไถคันนี้นะแทรกเตอร์คันนี้ดูรอบๆในรถนะครับตัวนี้ก็จะมีม่านข้างหน้าสมมุติว่าเวลาเราไถนะครับสามารถล็อกได้นะครับไถไปเวลาแดดส่งมาทางนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับม่านได้แต่ข้างหลังไม่มีม่านนะครับข้างหลังนะครับมีเครื่องเสียงนะครับชุดเครื่องเสียงให้นะครับมีเบาะสำคัญนะครับมีเบาะคนนั่งข้างๆให้ด้วยนะครับเนี่ยสามารถมีผู้โดยสารเพราะมันรถใหญ่นะครับขี่ชิวๆไปทำงานนะครับไม่ต้องไปไถไรนะขี่กับไปทำงานได้เลยนะครับก็สามารถเปิดประตูกระจกได้2ด้านนะครับประตูก็จะเป็นประตูเปิดได้2ด้านพร้อมกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปัดน้ำฝนนะครับสามารถปรับหน้าหลังได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงแตรแล้วก็ไฟเลี้ยวแล้วก็เปิดไฟนะครับตัวนี้จะเป็นชุดคอนโทรลตัวนี้สามารถที่จะ
วัดระยะว่าไถกี่ไร่นะครับวัดพื้นที่ได้เลยนะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้เดี๋ยวเป็นข้อมูลเทคนิคที่ก็ต้องศึกษาอยู่พอสมควรนะครับผมวันนี้ขออนุญาตคร่าวๆนะครับขออนุญาตคร่าวๆนะครับทีนี้ก็จะมีเบรกมือนะครับเบาะนี่นุ่มมากยวบยวบเลยนะฮะเนี่ยยวบๆนุ่มจริงครับพื้นยังนุ่มเลยนะฮะมองรอบข้างนอกนี่มองทัศนวิสัยดีมากนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างล่างครับไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของเขาว่ารถคันนี้มีความยิ่งใหญ่มากน้อยแค่ไหนครับคันนี้นะครับแรงบิดที่มหาศาลที่710นิวตันเมตรนะครับ710นิวตันเมตรแล้วก็น้ำหนักตัวรถนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่น้ำหนักแขนยกนะครับยกได้ที่6,687กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรถไม่รวมเบ็ดถ่วงก็อยู่ที่5,650กิโลกรัมนะครับขนาดยางขนาดใหญ่ครับ540/65ขอบ30นะครับล้อหน้านะครับส่วนล้อหลังก็จะเป็น650/65ขอบ42นะครับเดี๋ยวเราไปดูความยิ่งใหญ่ของเขาเลยนะครับเดี๋ยวพาลงไปดูนะครับตัวนี้เบาะที่ผมนั่งเมื่อกี้นะครับเบาะก็นั่งสบายมากนะครับนั่งสบายมากนุ่มมากๆครับเนี่ยนุ่มจริงๆนะครับเดี๋ยวผมพาลงไปข้างล่างนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเป็นบันได3ชั้นนะครับขับสบายนะครับดูนะครับความยิ่งใหญ่ของเขานะครับเป็น New Holland ที่6090นะครับยิ่งใหญ่มากๆครับถ้าขับไปทำงานเนี่ยโคตรเท่เลยนะ3ล้านกว่าบาทนะครับก็จะประมาณนี้ครับบอดี้ความงามนะครับล้ออย่างที่บอกนะครับเป็น540/65ขอบ30นะครับนี่ล้อใหญ่พอๆกับตัวล้อหลังของรุ่นที4.65เลยนะครับส่วนล้อหลังโอ้โหพี่มหาล้อนะครับขอบ42ใหญ่มากใหญ่มากนะเดี๋ยวผมขอวัดดูนี่ผมยืนนะผมยืนผมสูง166นะครับประมาณนี้ครับล้อสูงมากนะครับส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นล้อใหญ่มากๆนะครับความสวยงามอลังการนะครับยกได้6ตันกว่านะครับตัวนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์พิเศษนะครับเป็นล็อกนะครับจะไม่เหมือนกับตาไก่ทั่วไปนะครับมีชุดพอร์ตทั้งไฟทั้งไฮดรอลิกครบนะครับคันนี้ใครซื้อไปนี่คือครบเลยนะครับจริงซื้อไปก็ไปโชว์นะรถโชว์มากกว่าการใช้งานจริงๆก็ไม่เหมาะสำหรับไร่เล็กๆครับไม่เหมาะนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์6สูบใหญ่มากใหญ่มากๆนะครับผมไม่ค่อยเซียนเรื่องคันใหญ่ขนาดนี้ครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ขับจริงๆนะครับก็ขับในโรงงานนี่ขับได้อยู่นะครับนะครับคันนี้ก็ดาวที่ 40% นะครับลิสซิ่งเราไม่มีลิสซิ่งจัดที่ร้านนะครับดาว 40% นะครับก็ประมาณอยู่กี่ล้านนะประมาณ 800,000 นะประมาณ 8-900,000 ก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อโดยชัยแท็กเตอร์หนองบัวลำพูนะครับผมหรือติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยครับ0833383507นะครับคันนี้อยู่ในราคา3ล้านนิดๆครับ3ล้านนิดๆนะครับใหญ่มากยิ่งใหญ่อลังการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมอาจจะข้อมูลไม่ครบนะครับแต่ผมเห็นคันใหญ่ผมชอบคันใหญ่ๆผมชอบขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ